มาดูโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่40แล้วนะคะมีเยาวชน320คนจาก5จังหวัดชายแดนใต้มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมีการปิดโครงการแล้วนะคะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ะซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์พระราม9อพวช.คลอง5จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 9,305 คนถือว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ที่มีคุณค่ารู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและสังคมในชุมชนให้มีคุณภาพนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็นสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ความเป็นไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งพลเอกสุรยุทธ์ได้ยกคำกล่าวของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ฝากไปว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยขอให้เยาวชนทุกคนทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศค่ะ